การสร้างข้อความนูนขึ้นจากพื้นหลังเริ่มต้นด้วยการสร้างกระดาษใหม่นะคะให้ไปที่ไฟล์แล้วก็เลือก New เพื่อสร้างกระดาษค่ะตั้งค่าหน้ากระดาษตามที่ต้องการแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคค่ะจากนั้นไปที่ Toolbox นะคะเลือก Bucket Fill เพื่อใส่พื้นหลังไว้ก่อนค่ะคลิกเลือก Pattern Fill ที่เราต้องการหรือว่าเลือก Background ที่เราต้องการจากนั้นไปที่ Toolbox ค่ะเลือก Text Tool แล้วสร้างรูปแบบตัวอักษรและขนาดตามที่ต้องการค่ะควรเลือกตัวอักษรที่มีความหนาแล้วก็ขนาดใหญ่ซะหน่อยนะคะคลิกขวาที่เลเยอร์ข้อความค่ะในแถบเครื่องมือเลเยอร์ให้เลือก Alpha to Selection จะเห็นได้ว่าเส้นปราบมดเดินจะขึ้นล้อมรอบตัวอักษรนะคะแล้วเราก็ไปที่เลเยอร์พื้นหลังอีกครั้งค่ะคลิกที่เลเยอร์พื้นหลังไปที่ Edit เลือก Copy หรือกด Ctrl C แล้วก็เลือกวางค่ะกด Ctrl V อีกครั้งค่ะคลิกเลเยอร์ที่เรา Copy ไว้นะคะแล้วก็ไปเลือกที่เครื่องมือ Ankle ค่ะจากนั้นเพิ่มเลเยอร์อีก1เลเยอร์ค่ะให้เป็นโปร่งใสคลิกที่ปุ่มเพิ่มเลเยอร์แล้วตรวจว่าได้เลือกโปร่งใสแล้วนะคะคลิกขวาที่เลเยอร์ข้อความอีกครั้งจากนั้นเลือก Alpha to Selection ค่ะคลิกที่เลเยอร์โปร่งใสที่เราสร้างไว้แล้วไปที่ Select เลือก Grove ตั้งขนาดของ Grove แล้วก็คลิกเมาส์ที่ปุ่มโอเคค่ะที่ Toolbox นะคะเลือก Bucket Fill อีกครั้งเลือก Option Tool แล้วก็เลือก FG Color Fill ค่ะเลือกที่ Layer โดยไปที่ Select เลือก All กด Ctrl A ก็ได้นะคะขั้นตอนต่อไปไปที่แถบเมนูนะคะเลือก Filter ค่ะเลือก Blurแล้วก็ Gaussian Blur ค่ะตั้งค่าความเบลอประมาณ20ค่ะขึ้นอยู่กับขนาดของข้อความนะคะซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปจากนั้นย้ายเลเยอร์ข้อความขึ้นไปด้านบนของเลเยอร์ที่เราสร้างขึ้นใหม่ค่ะโดยคลิกที่เครื่องมือชี้ขึ้นคลิกขวาที่เลเยอร์ข้อความค่ะแล้วเลือก Alpha to Selection อีกครั้งค่ะเราก็จะเห็นเส้นปราบมดเดินขึ้นอยู่รอบๆตัวอักษรอีกครั้งนะคะไปที่แถบเมนู Filter อีกครั้งค่ะเลือก Decor นะคะแล้วก็ Add Bevel กำหนดความหนาตามที่ต้องการค่ะที่ Toolbox นะคะเลือกเครื่องมือ Moveแล้วก็เลื่อนข้อความขึ้นไปแล้วก็ขยับเล็กน้อยค่ะแค่นี้เราก็จะได้ข้อความที่ดูนูนขึ้นมาจากพื้นหลังแล้วค่ะสร้างข้อความแบบมีแสงรอบๆข้อความเริ่มต้นด้วยการสร้างกระดาษใหม่นะคะไปที่ไฟล์แล้วก็เลือก Newตั้งค่าหน้ากระดาษตามที่ต้องการค่ะสร้างข้อความโดยไปที่ Toolbox นะคะแล้วก็เลือก Text Tool ค่ะแล้วก็พิมพ์ข้อความเลือกรูปแบบตัวอักษรขนาดตัวอักษรได้ที่ Tool Option ค่ะจากนั้นเรามาตกแต่งข้อความด้วยการเลือกคำสั่งที่แถบเมนู Filter นะคะเลือก Alpha to Logo ค่ะแล้วก็เลือกรูปแบบข้อความ Alien Go ค่ะสามารถกำหนดค่าต่างๆให้กับข้อความได้ดังนี้นะคะ Glow Size ก็คือขนาดของแสงที่เปล่งออกมารอบๆตัวอักษรค่ะส่วน Glow Color นั้นเป็นสีของแสงที่จะให้เปล่งออกมารอบๆตัวอักษรค่ะเมื่อเราปรับตกแต่งได้ตามต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อตกลงใช้งานรูปแบบข้อความที่เลือกค่ะ
เราสามารถเลือกฟิลเตอร์ในแบบอื่นๆได้อีกเพื่อตกแต่งข้อความนะคะลองไปลองหัดดูแล้วก็ลองตกแต่งดูตามสไตล์ของตัวเองค่ะ